สวัสดีค่ะเดือนนี้พี่ลีนะคะขอมาเป็นตัวแทนของพี่เอ๋มาเล่าให้สาวๆฟังนะคะว่าเดือนอิชชูที่กำลังจะออกต่อไปนี้เดือนกันยานะคะมีอะไรเด็ดๆบ้างที่แน่ๆก็คือเดือนกันยาเป็นเดือนที่สาวๆทุกคนรอคอยแล้วก็บอกว่าอยากจะอาหารมากที่สุดในโลกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นเล่ม Beauty Hall of Fame ประจำปี2012สำหรับ Beauty Hall of Fame นะคะก็เป็นเล่มที่สาวๆครีโอคงรอคอยกันมาตลอดทั้งปีเลยนะคะแน่นอนเนื้อเราจะต้องมีแบบบิวตี้แบบจัดเต็มมาให้แน่นอนทุกอย่างทุกแคชชวลรี่ใช่ที่มีชัวร์ๆเลยก็คือเมคอัพอันนี้เป็นอะไรที่แบบเนาะสีสันเออสีสันแป้งบลัชออนทาตาทาแก้มมีหมดเลยค่ะอ๋อไม่ใช่แค่นั้นยังมีอีกมีบอดี้บอดี้พวกแบบว่าโลชั่นทาผิวต่างๆนานาน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยและยังไม่หยุดแค่นั้นเรายังมีในเรื่องของผมด้วยผู้หญิงเราต้องสวยกันตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าผมก็มีหมดเลยครีมนวดแชมพูทรีทเมนต์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสีผมอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยใครอยากอะไรดูได้อยากทำสีอะไรผมไม่เสียหรอกใช่มีเหมาะหมดเลยไม่ต้องห่วงส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสาวทำงานที่อยากรู้ว่าเออ 3-4 เดือนหลังจากนี้เนี่ยชีวิตการงานเราจะเลิศขึ้นไหมทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้อมแม่หมอนะคะจะมาบอกให้ฟังเลยว่าสาวที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีวิธียังไงเป็นทิปในการแบบว่าทำให้การงานของเราเลิศแล้วก็รุ่งขึ้นนอกจากบิวตี้ทิปในส่วนของการทำงานแล้วเนี่ยพี่ต้อมก็จะมีเรื่องของฮวงจุ้ยการจัดโต๊ะทำงานสั้นๆมีเรื่องของแฟชั่นและบิวตี้ทิปให้ด้วยนะคะเล่มกันยาสำหรับแฟชั่นนะครับเราก็มีแฟชั่นเด็ดเลย30วันแต่งตัวสวยไม่ซ้ำเลยแล้วก็มีของให้เลือกอีก30ชิ้นช้อปปิ้งกันแบบว่าล้มละลายกันไปข้างนึงแล้วก็จะมีเด็ดอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องแว่นตากันแดดถ้าจะเลือกซื้อแว่นตาเด็ดๆเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนยี่ห้ออะไรราคาแบบแล้วก็การเกิดของแว่นตาแล้วก็สไตล์ของแว่นตาว่ามีสไตล์ไหนบ้างครับคอลัมน์แฟชั่นของนะคะก็จะเปิดด้วยการสอนสาวๆแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันค่ะคือเราเอามาแต่งในชีวิตจริงได้ไม่ใช่แค่การ์ตูนนะคะแต่งยังไงให้เปรี้ยวให้ดูมีสีสันสดใสเดี๋ยวลองดูกันในแฟชั่นพีคเลยค่ะแล้วก็เราจะมาสอนสาวๆแต่งตัวแบบแมนๆให้ดูเปรี้ยวได้โดยการอาจจะเอาไอเทมของผู้ชายมาแมทช์กับสิ่งที่เรามีอยู่แต่แต่งออกมาให้ดูไม่แมนเกินไปยังเปรี้ยวที่สุดเลยค่ะแล้วก็คำว่า collaboration ตอนนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะในเรื่องของแฟชั่นอยากรู้ว่าคืออะไร collaboration คืออะไรมีแบรนด์ไหนเขาคอลแลบกับแบรนด์ไหนออกมาตอนนี้เป็นไอเทมฮอตส่วนเรื่องต่อไปที่แบบเด็ดอีกเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นเรื่อง first sex ถ้ามีสาวๆที่ตอนนี้แบบว่าแอบถูกขอบอกว่าจะมีเซ็กครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงจะแบบว่าให้เขาหรือยังไงดีอะไรเงี้ยจะมีวิธีทำตัวยังไงหรือว่าจะแบบหนีจากเซ็กครั้งแรกนี้ยังไงเนี่ยเราอ่านฟีเจอร์เรื่องนี้ได้เลยนะคะครับสำหรับเดือนนี้นะครับชาวครีโอนะครับเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับน้องๆ นะครับเริ่มที่ในอันแรกเลยค่ะเราจะมีเวิร์กช็อปก่อนนะคะเวิร์กช็อปอันแรกเสียก็คือจะเป็น Creo Girls One Workshop with Anastasia ซึ่งจริงๆเป็นเวิร์กช็อปที่เราบีวกันแทบทุกเดือนที่จะให้ประโยชน์กับน้องๆคนอ่านทุกๆท่านเหมือนเดิมคือมารับประโยชน์ความรู้และได้ของผลิตภัณฑ์กลับบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ในเดือนเซปเทมเบอร์เหมือนกันก็คือจะเป็นที่เราเคยมีโปรโมทกันไปในเล่มเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อป HPV นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำร่วมกับโรงพยาบาล BNH ซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่าเพื่อสุขภาพใช่แล้วก็คือเราจะมีจัดเวิร์กช็อปกันที่ BNH ซึ่งตอนนี้วันเดี๋ยวเราติดตามกันได้ใน Facebook คิดว่าน่าจะเป็นวีคที่3ของเดือนเซปนะคะก็จะเชิญผู้โชคดีเลยอะมาร่วมเวิร์กช็อปมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยว่าวิธีป้องกันดูแลรักษาตนเองเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้ในเล่มคริโอสิงหาหน้าที่312นะคะก็คือ okay. ส่งอีเมลมาได้ฉบับนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมเพราะมันเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็มีสุขภาพของผู้หญิงเนาะถูกต้องค่ะ okay. ก็ประมาณเท่านี้ก็หวังว่าจะได้เจอน้องๆคนอ่านทุกๆคนนะคะมาร่วมจอยกิจกรรมกันสนุกๆนะคะ okay. แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย